สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวกกกอกเตรียมทำใบสีสู่ขวัญให้ลุงพลปัดเป่าสิ่งไม่ดีป้าแตนเผยจุดฮึดสู้เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 5 มิถุนายนที่บ้านลุงพลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเปิดใจอีกครั้งหลังจากที่ศาลให้ประกันตัวลุงพลและกลับมานอนที่บ้านลุงพลกล่าวว่าหลังจากได้ประกันตัวพร้อมกับเงื่อนไขก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของตนเองลำบากมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งทราบหลังจากนี้จะใช้ชีวิตตามปกติเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมนายชัยพลกล่าวอีกว่าในส่วนของการทำบุญวันนี้ยังไม่ได้ไปทำบุญเลยเพราะว่าไปส่งผู้ใหญ่มาแต่ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าจะมีพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีตามความเชื่อของคนโบราณปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวโดยจะทำพิธีในวันพรุ่งนี้เช้าซึ่งจะมีชาวบ้านกกอกมาผูกข้อไม้ข้อมือให้ด้วยด้านป้าแตนกล่าวว่าก็รู้สึกว่าตัวตนของเราที่ทำดีมาโดยตลอดผลที่ตอบรับกลับมาคือการได้รับโอกาสที่ดีหากถามว่าหนักใจหรือไม่ที่จะต้องสู้คดีกับครอบครัวคนเราเมื่อเจอคดีมากมายก็ต้องมีบ้างที่เราจะไม่สบายใจแต่มันก็ไม่หนักหนาเท่ากับใจเราเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับมันหรือเปล่ากำลังใจสำคัญคือลูกวันนี้ลูกถามตลอดว่าพ่อจะโดนอะไรบ้างไหมแต่ว่าเมื่อคืนก่อนที่จะไปศาลลูกก็บอกว่าคิดถึงพ่อแล้วนะแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เราสู้พอเมื่อคืนได้กลับมาเราก็นอนกับลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ